สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะติ๊กอยู่ที่ปราสาทเชียนองโซ่นะคะเชียนองโซ่นะคะเป็นหนึ่งในปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวที่สวยมากนะคะแล้วก็มีท่องเที่ยวเยอะมากเช่นกันนะคะปราสาทในลุ่มแม่น้ำลัวนะคะถูกยกให้เป็นมรดกของโลกนะคะองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกของโลกก็เพราะว่าความสวยงามแล้วก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะหลายยุคหลายสมัยนะคะปราสาทเชียนองโซ่เป็นปราสาทที่ตกแต่งภายในได้สวยที่สุดในบรรดาปราสาทที่อื่นๆนะคะที่นี่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นที่พำนักของราชวงศ์ของฝรั่งเศสหลายยุคหลายสมัยปราสาทนี้ถูกสร้างคร่อมบนแม่น้ำแชร์ซึ่งเป็นปราสาทที่หาดูได้ยากและปราสาทนี้นะคะคนฝรั่งเศสมักจะเรียกว่าชาโตเดดามนั่นเพราะว่ามีเจ้าของเป็นนายหญิงถึง2คนเลยทีเดียวค่ะตำนานรักสามเศร้าระหว่างพระเจ้าองค์ริที่2กับพระมเหสีแคทเธอรีนและสนมเอกดีแอนพระองค์ทรงยกปราสาทนี้ให้กับสนมโปรดดีแอนปูติเย่ซึ่งต่อมานางได้สร้างต่อเติมสะพานโค้งคล่อมแม่น้ำแชร์จนสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้เมื่อพระเจ้าองค์ริสวรรคตพระนางแคทเธอรีนจึงได้ขอแลกปราสาทนี้และเข้าครอบครองและได้ทำการต่อเติมสะพานขึ้นทับอีกชั้นหนึ่งทำให้ปราสาทดูโอ้อาและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะและที่นี่ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และเป็นที่จุดดอกไม้ไฟครั้งแรกในฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะมีคู่บ่าวสาวมาถ่ายรูปด้วย เป็นมหาชนจริงๆ อะล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะสำหรับทริปนี้ทริปปราสาทเชียนองโซ่ก็คงขอจบเพียงเท่านี้นะคะเหนื่อยมากแล้วก็แบตจะหมดแล้วด้วยโอเคแล้วเจอกันทริปหน้าค่ะเช้า